ีครับร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับวันนี้เราอยู่กับ Fortuner นะครับตัวนี้2018นะครับสิ้นปีแล้วนะครับออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับใส่จอเพดานดิสติ้งนะครับ13นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ข้างหน้าจะเป็นจอ Tesla นะครับที่เห็นมันจะโชว์แนวตั้งแบบนี้นะครับอันนี้ลูกค้าต้องสมรับได้นะครับตรงนี้แต่ว่าอันนี้มีการใส่ TV ที่เต้าเพิ่มครับก็จะทำให้ภาพนั้นออกมาเต็มจอนะครับตัวนี้มี TV Vio นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องภาพเต็มจอก่อนครับครับตัวนี้เป็น TV ดิจิตอลนะครับแล้วก็ย้อนแย้งมากเลยครับมีโปรแกรมนะครับที่อยู่ด้านในนะครับเนี่ยมีตั้งแต่ YouTube นะครับทีวีออนไลน์นะครับจู๊ก Google Map นะครับสามารถใช้ได้ในนี้เลยนะครับก็ตัวนี้12นิ้วนะครับจอตรงรุ่น Tesla นะครับระบบแอร์ปรับในจอได้เลยนะครับเห็นไหมฮะนะครับปรับองศาได้ในนี้เลยนะครับสั่งด้วยเสียงได้เลยนะครับร้านเด็ดประเทศไทยจะได้ภาพแบบนี้เลยนะฮะสะใจเลยนะครับสำหรับคนชอบดู YouTube นะครับจอตรงรุ่นนะครับครับเราจะสลับแอปครับจะไปดูที่ทีวีออนไลน์ครับตัวนี้มีทีวีออนไลน์ด้วยนะครับลงแอปเพิ่มได้นะครับตัวนี้ CPU 4 Core RAM 2นะครับ Android เป็นเวอร์ชัน7นะครับเนี่ยเปิดดูได้เลยนะครับดูปั๊บเลยครับนะฮะใหญ่สะใจนะครับทีนี้กล้องรอบคันนะครับนะครับคันนี้มีกล้องรอบคันด้วยนะครับเดี๋ยวเราใส่เกียร์ถอยหลังก่อนครับปั๊บกล้องรอบคันรุ่นใหม่นะครับเป็นVIO นะครับ Super HD นะครับ3มิตินะครับแล้วก็มีเส้นกะระยะนะครับที่เป็นแบบโค้งตามพวงมาลัยรถยนต์นะครับเนี่ยสังเกตดูนะฮะผมจะโค้งตามพวงมาลัยรถยนต์เลยเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นทิศทางของลำรถนะฮะได้ง่ายกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นออปชันเสริมนะครับลูกค้าหลายคนนะครับที่ติดตั้งไปก่อนอันนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับแต่ต้องดูด้วยนะครับว่ากล่องรุ่นไหนนะเพราะบางรุ่นมันอาจจะเพิ่มไม่ได้นะครับเนี่ยฮะเดินหน้าเห็นไหมฮะเส้นเลี้ยวตามวงพวงมาลัยเลยนะครับตบไฟเลี้ยวซ้ายนะครับตบไฟเลี้ยวขวาครับผมนะครับซึ่งกล้องเนี่ยนะครับจะเป็นมิติตัวนี้เป็นตัวอย่างของไฟล์บันทึกนะครับนะครับที่มีการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยรอบคันเห็นนะฮะหน้าหลังซ้ายขวานะครับผมคมชัดนะครับตัวนี้เป็น Full HD ด้วยนะครับโอเคนะครับบันทึกมาในรูปแบบของ USB นะครับเพราะฉะนั้นใช้งานง่ายแน่นอนนะครับลูกค้านะครับสนใจติดตั้งงานแบบนี้นะครับจอ Tesla นะครับกล้องรอบคัน3มิติรุ่นใหม่นะครับพร้อมเส้นตามวงเลี้ยวเลยนะครับแล้วก็จอเพดานดิสติ้งนะครับเราติดตั้งกันแบบนี้กับทุกเดือนนะครับติดต่อนะครับร้านเพชรประดับยนต์0882861189นะครับสวัสดีครับ